พื่อนันยองสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องของซิสเตอร์ทวินนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะผมจะมารีแอคชั่นกับเพลงเปิดตัวของหนุ่มๆ Produce 101 J-Band นั่นเองค่ะ J-Band เขาซื้อลิขสิทธิ์ไปทำแล้วนะคะที่ไทยนี่เหมือนจะซื้อลิขสิทธิ์แต่ก็ไม่ได้ทำสักทีนะคะไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะจ๊ะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเพลงเปิดตัวเพลงแรกเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเป็นMV เป็น performance video นะคะเดี๋ยวไปดูกันนะจ๊ะว่าจะมีใครพอที่จะเข้าตาเราหรือเปล่าแล้วก็มีเซนเตอร์ที่หน้าตาเป็นยังไงนะคะอันนี้ฝนยังไม่ได้ดูเลยนะเดี๋ยวไปดูกันนะจ๊ะอ้อแล้วก็เห็นข่าวในทวิตเตอร์นะคะว่าน้องจุนนะคะจุนที่เคยเข้าร่วมรายการ Produce X 101ซีซั่นล่าสุดนี้นะคะก็ได้เข้าร่วมรายการนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะจ๊ะก็ถ้าเราจะรู้จักเราก็จะรู้จักแค่จุนคนเดียวเท่านั้นนะคะและที่สำคัญคือฝนฟังภาษาญี่ปุ่นไม่ออกนะคะก็เดี๋ยวไปฟังกันว่าเพลงเนี่ยจะเป็นแนวไหนเนาะคือฝนถามว่าฟังเพลงญี่ปุ่นได้ไหมก็ฟังได้นะคะไม่ได้ติดขัดอะไรแต่ว่าแปลไม่ค่อยออกเหมือนของเกาหลีเท่านั้นเองนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูกันโลโก้คล้ายๆกับของเกาหลีเนาะแต่ว่าข้างล่างมันจะชื่อ ทำดีเหมือนกันนะเนี่ยแค่ตรงไอ้ตัวที่เขียนว่า J-Band ที่เป็นจอ LED อ่ะแต่ก็ถือว่าเสี่ยงอยู่นะเนี่ยมาทำรายการเนี้ยมันของ Mnet ด้วยอ่ะพิธีกร2คนทำไมเขาไม่เอาดาราหรือแบบนักแสดงวัยรุ่นมาเป็นเป็นไอเนี่ยเทพโยนิมอะเซนเตอร์อะIt's coming อันนี้ชื่อเพลงใช่ไหมนี่คัด A ทำไมคนน้อยจังเลยอ่ะน่ารักญี่ปุ่นก็จะน่าถ้าคนจะน่าออกไปทางเกาหลีก็เกาหลีเลยเว้ยเซนเตอร์นี่ก็หัวเด่นอยู่เหมือนกันนะโอ้ท่าเต้นก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายนะเธอท่าเยอะเหมือนกันนะเพลงก็ไม่ได้ดูหนักมากอ่ะมีแต่คนน่ารักทั้งนั้นเลยอ่ะโอเซนเตอร์มีคาริสมามากเลยอ่ะนี่แต่คนน่ารักนั้นเลยอ่ะถ้ามีภาคไทยเอ้ยไม่ใช่สิถ้ามีซับไทยอ่ะน่าจะ
น่าจะดูได้นะน่าจะเลือกหาเมนได้แต่ว่าถ้าไม่มีซับไทยอ่ะไม่รู้เรื่องเด้อว้าวเซ็นเตอร์โคตรเด่นเหมือนเป็นผู้คุมอ่ะเซ็นเตอร์อ่ะโอ้จุนป่ะเมื่อกี้แต่จุนไม่ได้อยู่คลาส A อ่ะทำไมคลาส F มันเยอะอย่างนี้คือ F อ่ะข้างล่างใช่ไหมอันนี้เออน่าจะใช่น่าจะเป็นจุนนะคนเนี้ยมองอะไรล่ะลูกเซนเตอร์ไม่มองกล้องอ่ะลูกเซนเตอร์ไม่โฟกัสกล้องเลยคนเมื่อกี้หน้าเหมือนไทยจังเลยบวยอ่ะจุนนี่อุ๊ยคนนี้น่ารักจังเลยคนนี้หน้าเหมือนเควินเลยอ่ะมีแต่น้องอ่ะมีแต่น้องอ่ะโอเคกึ๊ดจบไปแล้วนะคะสำหรับเพลง It's Coming นะคะของ Produce 101 J-Man นั่นเองก็เป็นเพลงที่ถือได้ว่าฟังก็ฟังสบายๆนะคล้ายๆกับนายนาแต่ว่าบีทไม่หนักเท่านายนาแต่คือดนตรีมันก็แนวนี้แหละสำหรับProduce นะคะก็เป็นเพลงเปิดตัวเนาะของหนุ่มๆนะคะก็อย่างที่รู้ๆกันก็รู้จักแค่จุนนะคนเดียวแล้วก็คนอื่นอ่ะไม่รู้จักเลยแล้วก็ถามว่าถ้ามีซับไทยดูได้นะคะก็จะดูนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีซับเลยเนี่ยก็ดูยากแล้วก็แปลความหมายไม่ค่อยออกด้วยนะคะเกิดดามงดราม่าอะไรขึ้นมาเนี่ยฝนดูไม่ออกเลยนะไม่รู้เรื่องเลยถ้าดูได้ไหมดูได้แต่ฟังไม่รู้เรื่องนะคะก็จะใช้ภาพเล่าเรื่องราวและอธิบายเอานะคะก็ใครที่ยังไม่ทันได้เข้าไปดูหรือว่ายังไม่รู้นะคะว่ามีรายการนี้อยู่ก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะคะ Produce 101 Japan นะคะตอนนี้ก็มีบ้านเบสของทาง Produce 101 Japan ที่เป็นของไทยด้วยเหมือนกันที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตหนุ่มๆชาว J-POP นะคะทางญี่ปุ่นนะคะก็เข้าไปดูกันได้นะคะโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะจ๊ะไว้คลิปหน้าฝนจะมาเรียกชาติอะไรอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้อันยา